สวัสดีครับสวัสดีกับเพื่อนๆพี่ๆแม่ๆป้าๆลุงๆนะอาๆทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ AB Premium Motor นะครับวันนี้ผมปลั๊ก AB นะครับจะรับหน้าที่นะครับอัปเดตสต็อกเลยดีกว่าดูกันยาวๆนิดนึงนะครับคลิปยาวแน่นอนนะครับแต่ว่าผมจะอัปเดตให้ดูว่าวันนี้นะครับต้นเดือนแล้วจะต้นเดือนธันวาแล้วเดือนสุดท้ายของปี2564นะครับใครที่พร้อมนะครับใครที่อยากจะจับจองรถมือ2สักคันนะครับเป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมันนะแบรนด์ยุโรปหมดเลยนะครับ AB Premium มีคันไหนที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันทีละคันเลยนะฮะเริ่มจากคันแรกก่อนเลยนะครับคันแรกของเรานะครับมันคือเจ้า Mercedes-Benz GLC 250D เครื่องยนต์ดีเซลนะครับรถปี2016ตัวนี้เป็นตัวออฟโรดนะฮะราคาเราเปิดไว้ที่ 1,799,000 บาทเท่านั้น 1,799,000 บาทตัวนี้มาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2.79% เท่านั้นนะครับรถสีบอนอมฟ้านะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครแน่นอนใครที่อยากจะไม่เหมือนใครโดดเด่นไม่ซ้ำต้องคันนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนด้วยน่าสนใจมาก 2,200cc ดีเซลเทอร์โบนะครับมาดูข้างในคร่าวๆมาตามมาเลยเพราะว่าเรามีหลายคันนะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับเลขไมล์ปัจจุบันวิ่งไปที่ 101,800 กว่ากิโล 101,800 กว่ากิโลเท่านั้นนะฮะราคา 1,799,000 สำหรับเจ้าGLC 250D คันนี้นะครับภายในสีน้ำตาลนะครับดาร์กช็อกโกแลตแบบนี้นะครับหรูหรามากนะครับเป็นรถลักชูรี่ครอสโอเวอร์ SUV นะฮะใครที่สนใจอยู่นะครับโหขึ้นเหนือลงใต้เรียกว่าสบายๆเลยครับราคาเบาๆแค่นี้เองนะครับมาจบไปอย่างรวดเร็วนะครับคันแรกนะฮะ GLC 250นะครับสีบอนฟ้านะครับแบบนี้นะฮะใครไม่ชอบสีบอลถ้าไม่ชอบสีฟ้านี่ฝาแฝดครับ The Mercedes-Benz GLC 250D เหมือนกันรถปี2016เหมือนกันนะครับแต่คันนี้เป็นสีขาวเป็นตัวออฟโรดเหมือนกันเครื่องยนต์เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเกียร์9สปีดเรียบร้อยแล้วนะฮะใครอยากได้รถ SUV สีขาวผมมีพร้อมเสิร์ฟนะ GLC 250D คันนี้ราคาเท่ากัน 1,799,000 บาทใครมาก่อนได้ก่อนนะครับระหว่าง2คันนี้ 1,799,000 บาทอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในนะครับคันนี้นะครับ GLC เดี๋ยวสักครู่โอ้โหเต็มไปด้วยกุญแจนะครับเต็มอ้าวปะโถรถไม่ได้ล็อกนะครับอ่ะ GLC 250D คันนี้นี่เดี๋ยวเปิดไฟเก่งให้นิดนึงเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่เลขไมค์นะครับไปเลย 94,000 กว่ากิโลนะครับ 94,000 กว่ากิโลเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะครับภายในสีดาร์กช็อกโกแลตเหมือนกันนะฮะสีภายนอกแตกต่างกันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับราคาเราเปิดเท่ากัน 1,799,000 บาทนี่โหเป็นไงล่ะลักชูรี่ป่ะครับโหไฮโซพรีเมียมมากนะครับปั๊บนะมาดูด้านท้ายหน่อยนี่เดี๋ยวใครจะไม่เชื่อนี่โฟร์แมติกด้วยตัวนี้เป็นตัวขับ4นะครับเป็นตัวขับ4ฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ไฟฟ้าต้องอย่างนี้กดปึ๊ดเดียวนี่ไฟฟ้าใส่ของได้เยอะมากนะครับขึ้นเหนือลงใต้จะไปเที่ยวไหนใกล้ๆผมว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนี่ปิดโปเช่ 1,799,000 บาท GLC มี2คันนะราคาเท่ากันมาก่อนได้ก่อนนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็น BMW X4 นะครับ X นะ X Drive 20D เครื่องยนต์ 2000cc Twin Power Turbo นะครับขาวเดิมโรงงานเลยนะครับคันแรก GLC มือเดียวคัน2 GLC สีขาวมือเดียวคันนี้ X4 ก็มือเดียวเหมือนกันนะครับราคา 1,759,000 บาทเท่านั้น 1,759,000 บาทสำหรับเจ้า BMW X4 คันนี้นะฮะ X4 ได้เดี๋ยวก่อนเปิดฝาท้ายนะครับปึ๊บนี่โอ้โหเหนือกว่า
GLC 250ด้วยมีระบบเตะเปิดนะครับนี่เตะปิดเกือบจะไม่ปิดแต่ก็ปิดนะครับปิดช้าหน่อยแต่ปิดแน่นอนนะครับระบบนี้ไม่ค่อยได้ชินในการใช้นะครับก็อาจจะมีทุรักทุเลบ้างอ่ะมาดูด้านหน้ากันนะครับ X4 คันนี้นะครับเป็นตัว M Sport ด้วยนะเป็นตัว M Sport โรงงานเลยชุดนะครับรถปี2016นะครับรถปี2016นะครับชุดแต่ง M Sport สีขาวเดิมบอกเลยคันนี้นิ้งกริปมากๆนะครับไฟนงไฟหน้าสวยใสมากจมูกเป็นแบบ3สี M Performance เรียบร้อยนะครับโอ้โหสวย 1,759,000 บาทมาดูข้างในครับมาดูข้างในนี่กุญแจแบบคีย์เลสเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับล็อกรถปลดล็อกนะครับใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นคันนี้ต้องสตาร์ทหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ดูเลขไมล์นะครับสักครู่สักครู่สักครู่มาเลขไมล์ไปเลยนะครับคันนี้ X4 เลขไมล์ 87,000 กว่ากิโลเท่านั้น 87,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะครับ X4 นะครับรถปี2016นะฮะมือเดียวนะครับ X4 โอ้โหภายในสีดาร์กช็อกโกแลตนะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีด ZF นะครับโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับมีของแถมนะครับปลายปีแบบนี้มีของแถมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับแถมให้มีหมอนพร้อมผ้าห่มด้วยเราแถมให้เลยมาก่อนได้ก่อนนะมีจำนวนจำกัดแน่นอนนะครับมาต่อมานะครับน่ารักตะมุตะมิแบบนี้นะฮะคันนี้คือนี่เป็นไงโอ้โหหรูหรามาห้าวไอโซมีหลังคาแก้วคันนี้คือเจ้ามินิคูเปอร์มินิคูเปอร์ S คันที่แมนนะครับมินิคูเปอร์ S คันที่แมนนะฮะรถปี2011สีขาวเดิมโรงงานมีสติกเกอร์คาดลายนะครับชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดแต่ง JCW โอ้โหเป็นไงจอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับครบคันจริงๆนะฮะใครอยากได้นะครับใครอยากได้ราคาผมเปิดไว้ที่ 799,000 น่ะ 799,000 มีหลังคาแก้วมีหลังคาแก้วออปชั่นแบบสุดยอดเลยนะครับราคาแบบเอื้อมถึงง่ายๆนะครับ 799,000 มาเดี๋ยวมาดูภายในตัวรถนะฮะภายในตัวรถเดี๋ยวขอเสียบก่อนปึ๊บสตาร์ทพุชสตาร์ทเรียบร้อยนะครับไมล์เลทอ้าวไปไมล์คันนี้นะครับ 100,000 กับ 10,000 กิโล 100,000 กับ 10,000 กิโลเท่านั้นถ้าหารเฉลี่ยแล้วรถปี2011ใช้ปีละ 10,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้นะครับเป็นเบนซินนะขับเคลื่อน4ล้อ All 4ภายในสีเบจสีครีมนะครับโอ้โหสวยมากดูดิคือมินิเนี่ยมีความโดดเด่นเอกลักษณ์ที่มันไม่เหมือนใครจริงๆนะครับแล้วก็แอมเบียนไลท์ภายในสีภายในห้องโดยสารเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เป็น10สีเลยนะครับนี่ใส่ของได้ก็เยอะนะครับไปไหนขับรถสบายนะครับแล้วก็พละกำลังเหลือเฟือแน่นอนนะครับ 799,000 ไม่ต้องคิดมากแล้วนะครับมินิคูเปอร์ S คันนี้นะครับ 799,000 รีบโทรครับรีบโทรมาอีก1คันนะครับมาอีก1คันนะครับคันนี้คือ Mercedes-Benz GLA 200ครับ Mercedes-Benz GLA 200นะฮะสีขาวเดิมนะครับสีขาวเดิมรถมือเดียวรถมือเดียวเลขไมล์ 30,000 กว่าเลขไมล์ 39,000 นะครับนี่นะครับเป็นตัว Urban เป็นตัว Urban นะครับไม่มีรอยเลยไม่มีรอยเลยไฟหน้าแบบ Intelligent Light System ของ Mercedes เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบตัว Facelift นี่คือตัวนี้เป็นตัว Facelift นะครับปี2018อ่ะปี2017-18ประมาณเนี้ยนะครับราคา 1,459,000 บาท 1,459,000 บาทเท่านั้นนะครับ GLA 200นะครับมาดูด้านในได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อนะครับไมเลจ 39,000 เท่านั้นไมเลจ 39,000 บาทเท่านั้นนะฮะเอ้ย 39,000 กว่ากิโลไม่ใช่ 39,000 บาทนี่โอ้โหภายใน
ภายนอกสีขาวภายในสีดำนะครับหนังดำโอ้โหใหม่จัดผมบอกเกียร์เป็นเกียร์คอเรียบร้อยแล้วเกียร์คอ7สปีดนะครับโอ้โหสวยมากบอกเลยนะครับสวยมากคันนี้ซื้อไปเนี่ยคล้ายๆจะได้ป้ายแดงเลยมาดูด้านท้ายเดี๋ยวจะนึกภาพไม่ออกนี่ GLA เป็นแบบนี้เป็น crossover ของ Mercedes นะครับเป็น SUV crossover ขนาดย่อมลงมาหน่อยนะครับเก็บของได้เยอะนี่ฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้านะแต่ผมใช้มือเอากุญแจไม่รู้ไปไหนนะครับกุญแจอยู่นี่นะครับโอเคได้นี่ GLA 200นะครับเปิดปั๊บเด้งปุ๊บนี่เป็นไงสู้มือด้วยเป็นไงกุญแจนะครับ 1,459,000 บาท GLA 200รถปี 17-18 ประมาณนี้จำผิดจำถูกขอโทษทีแต่อยู่ในเรนท์ประมาณนี้นะครับเป็นตัวเฟสลิฟเรียบร้อยแล้วจะปิดก็สะดวกสบายมากนะครับสาวๆชอบนะครับคุณแม่ยายชอบนะครับ GLA สีขาวนะครับ1,459ราคาเอาไปนะครับอ่ะใครว่าคันนี้เอ้ยราคาสูงไปหน่อยอยากจะได้ GLA เหมือนกันราคาย่อมลงมานิดนึง GLA 200ครับ GLA 200เหมือนกันคันนี้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่คันนี้เป็นโฉมก่อนเฟสลิฟต์หรือเป็นโฉมก่อนไมเนอร์เชนนั่นเองนะฮะเป็นโฉมก่อนไมเนอร์เชนนั่นเองนะครับราคา1ล้านกับ90,000บาท1ล้าน90,000บาทดูสิ1ล้าน90,000ได้ GLA แล้วอ่ะ1ล้าน90,000ตัวนี้ฝาท้ายไม่มีไฟฟ้านะครับฝาท้ายใช้มือเปิดปกติทุกอย่างนะครับแต่แผงกันสัมภาระทุกอย่างอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับห้องเครื่องโครงสร้างบอดี้สวยเรารับประกันอยู่แล้วไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะครับอ่ะมาไปดูด้านหน้านะครับ GLA 200โฉมก่อนเฟสลิฟต์นะครับอ้นดับเครื่องมินิ 1,900,000 บาทคิดดูพี่น้องครับ 1,900,000 บาทนะครับ GLA 200นะครับรถปี2016โอ้โหได้ไปแล้ว SUV crossover Mercedes-Benz ด้วยซ่อมไม่แพงอะไหล่เต็มบานทุ่งไปหมดนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกเลยนะฮะด้านนอกสีดำนะครับด้านนอกสีดำนะครับคิ้วโครเมียมต่างๆทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับไม่มีความเสียหายเลยล้อมงล้อแม็กสวยนะครับล้อสวยนะครับล้อเป็นโครเมียมตัดสีดำแบบนี้นะฮะ 1,900,000 มาดูด้านใน1,900,000 ดูด้านในโอ้โหนี่สีดำภายในต้องสีครีมสีเบจแบบนี้นะครับถูกต้องตามโฉลกเลยนี่เป็นไงไมเลจเรียวๆ 130,000 กว่ากิโล 130,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะครับรถปี2016 130,000 กว่ากิโลกับราคา 1,900,000 บาทให้ตายเถอะโอ้ต้องซื้อแล้วต้องรีบโทรแล้วต้องรีบโทรแล้วร้อนจัดร้อนมากนะครับ 1,900,000 บาท GLA 200โอ้โหถูกจัดบอกเลยถูกจัดนะครับใครๆก็ต้องซื้อแล้วดอกเบี้ย 2.79 เท่านั้นดอกเบี้ย 2.79 มาอีกหนึ่งคันนะครับไม่ชอบรถสูงไม่ชอบรถ SUV ไม่ชอบรถใหญ่นะครับอยากใช้วิ่งในเมืองต้องนี่นะครับ Mercedes CLA 2อะไร2ลองดูหลังคา250ครับเพราะถ้าเป็นหลังคาแก้วเป็น250เลยนะครับหลังคาแก้ว250ตัวนี้เป็น AMG Dynamic จากโรงงานด้วยรถปี 17-18 ประมาณนี้รถปี 17-18 นะครับราคา 1,499,000 บาท 1,499,000 บาทสีดำอยากได้นักอยากได้หนาวันนี้ผมเอามาจัดให้พี่น้องแล้วนะครับ CLA 250นี่เป็นไงโอ้โหดูไฟโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวนี่ไฟจากโรงงานนะครับไม่ใช่เป็นไฟแต่งนะครับเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับโอ้โหสวยมากกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลนะครับได้ชุดแต่ง AMG ล้อ AMG พาร์ท AMG รอบคันดูดีมีอนาคตใช้ไปถ้าขายต่อก็ได้ราคาอีกเพราะว่าเป็น AMG นะครับมาดูข้างในนะครับนี่กระจกแบบเฟรมเลสแล้วไม่มีเสาให้กวนใจแบบคูเป้รถแบบสไตล์คูเป้นะครับนี่เป็นไงโอ้โหมาเข้ามาข้างในดู AMG เป็นอย่างนี้
กันไว้กันไว้นี่1,499,000 บาทไมล์เลทวิ่งไป 74,000 กว่ากิโลโอ้โห 74,000 กว่ากิโลเบาะเป็นเบาะแบบไฟฟ้าหนังแท้สลับอะคันทาร่าโอ้โหภายในเปลี่ยนสีได้แอมเบียนไลท์10กว่าสีโอ้หลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟบานใหญ่ไม่มีอะไรไปกว่านี้แล้วจริงๆนะครับไม่มีอะไรไปกว่านี้แล้วนะครับเทียบราคาในตลาดได้เลยถ้าผมขายแพงโทรมาด่ากันได้นะครับผมขายราคาสมเหตุสมผลสมน้ำสมเนื้อด้วยรถมือเดียววิ่ง 70,000 กว่าราคา1499นะครับฝาท้ายนะครับเด้งสู้มือนะครับไม่มีไฟฟ้านะฝาท้ายไม่มีไฟฟ้านะไฟท้ายทุกอย่างเป็นแบบเฟสลิฟต์เรียบร้อยปลายท่อออกคู่สไตล์ AMG นะครับ1499ฝากไว้ด้วยฮะมาอีกหนึ่งคันนะครับใครชอบประหยัดใครชอบเดินทางไกลใครที่ใช้รถบ่อยนะครับคันนี้ครับ Mercedes-Benz C350e Plug-in Hybridรถปี2018เป็นรถมือเดียวสีขาวเดิมขาวจั๊วหน้าเจ๊ะนะครับรถปี2018สีขาวเดิมเลยนะครับปลดล็อกหน่อยโอ้โหเป็นไงไฟเดย์ไทม์ของ Mercedes นี่แบบมันเท่มากนะครับมันสวยมากๆเลยไฟลงไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED หมดนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบ Intelligent Light System คือสามารถเลี้ยวได้ตามวงเลี้ยวของเราเลยนะครับก็ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นตัวนี้เป็นตัวแอดเวนการ์ดด้วยสีดำนะครับมาดูข้างในหน่อยนะครับดูข้างในหน่อยนะครับไมเลจวิ่งไป 150,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะครับ 155,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะครับภายในแอมเบียนไลท์เปลี่ยนได้3สีนะครับโพล่าโซล่าเนเชอรัลนะครับจอเป็นจอของ Mercedes นะครับภายในเป็นหนังแท้สีดำนะครับมองไม่เห็นนะครับไฟไม่มีนะครับอ่ะ 1,299,000 บาท C350e ดูไฟท้ายก่อนเดี๋ยวจะนึกภาพไม่ออกเห็นไฟหน้าแล้วไม่เห็นไฟท้ายนะครับนี่มีปลั๊กอินเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับมีปลั๊กอินไว้เรียบร้อยเสียบไฟบ้านชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆวิ่งได้ราวๆสัก30กิโลเมตรนะครับนี่ C350e 1,299,000 บาทนะครับปีรถ2018รถมือเดียวนี่นะฮะมาต่อด้วยรถ BMW 320i รหัส F30 นะครับรหัส F30 320i รหัส F30 รถปี2014ครับรถปี2014เท่านั้นนะฮะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตด้วยนะเป็นตัวสปอร์ตนะครับก็ราคา 959,000 บาทเท่า 959,000 บาทเท่า F ครับ 320i ภายนอกสีดำภายในสีแดงนะครับนี่เป็นไงสวยจัดสวยจัดล้อใหม่ยางใหม่ชุดแต่ง M สไตล์ใหม่รอบคันนะฮะเดี๋ยวมาดูภายในออกกุญแจอยู่ไหนกุญแจโอ้โหเยอะจริงๆรถเข้าเยอะครับกุญแจงงไปหน่อยครับกุญแจอยู่ไหนไม่ใช่เดี๋ยวสักครู่นะครับF30 อย่างก็บอกว่าตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตเป็นตัวสปอร์ตภายนอกสีดำภายในสีแดงนี่เกียร์ไฟฟ้า8สปีด ZF นะครับคันนี้เดี๋ยวเอากุญแจมาไม่ทันไม่เป็นไรไมล์เลทวิ่งไปที่120,000กว่ากิโล120,000กว่ากิโลภายในใหม่กริบเลยนะครับรถสีดำภายในต้องสีแดงแบบนี้นะครับล้อใหม่ยางใหม่ชุดแต่งใหม่ปลายท่ออะคาโบิกเบิกใหม่หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ใช้ซ้ำใครแน่นอนไม่ใช้ต่อใครแน่นอนคันนี้แต่งมาให้ครบแล้วนี่ดูชุดแต่งกันชนท้ายนะครับ M สไตล์แบบนี้นะครับปลายท่ออะคาโบวิกนะครับโอ้โหเสียงไม่ลั่นนะเสียงเงียบๆทุ้มๆนะครับเพราะไม่แสบแก้วหูนะครับ
959,000 บาท F30 ตัวรถปี2014ไปด้านหน้าอีกรอบมาถึงพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่คันนี้เป็น Mercedes-Benz SLK 250 Mercedes-Benz SLK 250รถสีแดงเดิมโรงงานรถปี2012รถมือเดียวคันนี้ครับ SLK 250โอ้โหไฟหน้าแบบ ILS แล้วนะครับ Intelligent Light System ของ Mercedes นะครับเกียร์เป็นแบบ7สปีดเรียบร้อยไฟลูกแก้ว2ดวงนะครับโอ้สวยจัดสวยจัดครับสวยจัดมือเดียวมือเดียวแดงเดิมแดงเดิมมือเดียวนะครับราคา1,659,000 บาท1,659,000 บาทเปิดประทุนได้ด้วยเป็นหลังคาแก้วเปิดประทุนนะครับโอ้โหดูภายในดูภายในดูภายในโอ้โหดูภายในโอ้สวยจัดสวยจัดสีภายนอกแดงภายในสีครีมดูดิโอ้โหน่าขับจัดเลยน่าขับมากน่าขับมากๆนะครับพวงมาลัย AMG นะฮะไมเลจวิ่งไปเพียง 100,000 โลนั้น 109,000 กว่าโลนั้น 109,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบบอกเลยหวานเจี๊ยบนะครับ SLK R172 เปิดประทุนได้เครื่องเสียง5มันโชคไฟฟ้าแบบโชคสปอร์ตออปชั่นสุดยอดนะครับรถมือเดียวนะครับแดงเดิมโรงงานนะครับเปิดประทุนได้รับลมหนาวได้นะครับ 1,659,000 บาทรถปี2012ครับรถปี2012ครับไม่ได้หายไปไหนครับจิบน้ำหน่อยมันมืดแล้วนะครับอ้าว 1,659,000 บาทมาต่อมาครับเหมือนกันคันนี้ก็เป็น SLK เหมือนกันนะครับ Mercedes-Benz SLK R172 เหมือนกันแต่คันนี้ใครชอบสุขุมสุขุมหน่อยนะครับไม่ชอบสีที่มันโฉบเฉี่ยวมากแสบตามากคันนี้รถสีเทาเดิมโรงงานเหมือนกันชุดแต่ง AMG Package จาก Mercedes-Benz นะครับไฟหน้าแบบ ILS แล้วนะครับ Intelligent Light System เรียบร้อยทุกอย่างไฟลูกแก้ว2ดวงแบบนี้นะครับกระจงกระจังหน้าไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างใช้งานได้ครบซื้อไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะรถปี2014ครับคันนี้รถปี2014ครับราคาระเบิดไว้ที่ 1,659,000 บาท 1,600,000 ไม่ใช่จำราคาผิด 1,629,000 บาทโทษทีนะครับ 1,629,000 บาท SLK R172 สีเทาคันนี้นะครับ 1,629,000 บาทรถปี14คันไหนเป็นคันไหนแล้วเนี่ยอันนี้สีแดงอันนี้สีเทานี่อ่ะเป็น SLK 200นะครับคันนี้นี่นะครับข้างหลังเป็นแบบนี้เวลาเราเปิดประทุนเสร็จแล้วตัวหลังคาประทุนเนี่ยจะมากองไว้อยู่ตรงนี้เป็นแผ่นใหญ่ตรงนี้เลยนะครับตัวเปิดประทุนได้นะครับก็ถ้าใครไม่อยากเปิดประทุนอยากจะปิดอย่างนี้แล้วใส่ของเพิ่มเติมก็สามารถขยายพื้นที่ได้ทุกอย่างนะครับมียางอะไหล่ล้ออะไหล่เรียบร้อยอลงอะไหล่ทุกอย่างแม่ลงแม่แรงอยู่ครบหมดทุกอย่าง 1,629,000 บาทสำหรับ SLK 200ปี2014นะครับมาอีก1คันครับอีก1คันคันนี้คือ BMW Z4 นะครับเป็นโมเดล E89 นะครับ BMW Z4 โมเดล E89 นะครับคันนี้เป็นตัวก่อนเกียร์ไฟฟ้านะพูดง่ายๆคือเป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับ NA นะครับไม่มีระบบเทอร์โบนะ NA นะครับเรียกว่าโหดดิบเถื่อนเลยนะครับใครชอบสไตล์ BMW เครื่องยนต์แบบเก่าหน่อยนะครับหรือว่าสไตล์คลาสสิกนะครับต้องคันนี้เลย Z4 ปี2011นะครับ Z4 E89 ปี2011นะครับภายนอกสีขาวแบบนี้โอ้โหไฟหน้าใหม่กริบใหม่จัดไม่ใหม่ได้ไงเราขัดมาเรียบร้อยนะครับรถเคลียร์สีเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับภายในสีแดง
นะครับภายในสีแดงนะครับมาดูภายในกันนะครับมาดูภายในกันนี่เปิดประทุนได้เหมือนกันไม่ต้องกลัวใครชอบแนวแบทแมนหน้ายาวนะครับต้องคันนี้นะครับนี่รถสีขาวภายในสีแดงแบบนี้นะครับโอ้โหสวยจัดเลยอะหล่อจัดนะครับ 1,499,000 บาท 1,499,000 บาทนะครับก่อนจะไปออกรถญี่ปุ่นป้ายแดงนะราคาล้านกลางราคาล้านปลายมาดูคันนี้ก่อนนะครับ 1,499,000 บาทคุณจะได้ขับ Z4 แล้วนะเปิดประทุนได้ด้วยนะครับรถปี2011นะฮะอ่ะมาแถบนี้บ้างนะครับแถบนี้บ้างนะครับแถบนี้คันนี้นะครับคือ BMW E60 BMW E60 กุญแจหน่อยไอ้สู้เห็นแล้ววะสู้กุญแจหน่อย BMW E60 นะครับ 520D นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว M Sport แล้วก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วด้วย LCI เรียบร้อยนะครับ LCI เรียบร้อยคันนี้รถปี2009รถปี2009จดทะเบียนปี2010นะครับราคา 599,000 บาทเท่านั้น 599,000 บาทโอ้โหภายนอกสีดำภายในสีเบจครีมแบบนี้นะฮะเป็นเกียร์ไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าเรียบร้อยตัว LCI แล้วนะครับโอ้โหสวยจัดนะครับ M Sport นะครับล้อ M ชุดแต่ง M จากโรงงานนะครับม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างใช้มือดึงนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบนะฮะ 599,000 บาท 599,000 บาทนะครับ599เอาไปเลยครับ599 599 E90 อ่ะมาคันต่อไปนะครับคันนี้นะครับเวลาเดินงงนะมาไปท้ายแล้วก็มาหน้าแล้วไปท้ายนะคันนี้นะครับ Mercedes-Benz E Coupe รถปี2013ครับ Mercedes-Benz E Coupe รถปี2013นะครับเกียร์7สปีดแล้วก่อนจะเฟซลิฟต์นะครับก่อนจะเฟซลิฟต์เป็นไฟหน้ารวมนะครับตัวนี้เกียร์7สปีดแล้วเป็นเกียร์เป็นไฟตรงครับไฟเดย์ไลฟ์ตรงอย่างนี้คือตัวเกียร์7สปีดชุดแต่งกระจังหน้านะครับแต่งมาเป็นแบบไดมอนด์กริลเรียบร้อยนะครับก็ดูเข้ายุคเข้าสมัยทันสมัยนะครับแบบใหม่ๆของ Mercedes เป็นแบบไดมอนด์กริลเรียบร้อยนะครับภายนอกสีดำภายในไม่ต้องเข้าไปเลยโอ้โหกระจกใสจัดนะครับภายในสีแดงเบาะแดงหลังคาแก้วพนลเลบิกการลูปโอ้โหอยู่ครบเบลแดงด้วยเบล AMG นะครับเบล AMG สีแดงแบบนี้นะครับนี่จากข้างนอกมองเข้าไปได้เลยไฟท้ายเป็นแบบปีกแมลงปอนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะ AMG Package จากโรงงานนะครับ 1,190,000 บาท E-Coupe เอาราคานี้ไป 1,190,000 บาทสำหรับ E-Coupe เอาราคานี้ไปเลยนะฮะไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับรถสวยจัดนะครับมาพร้อมกันเลยนะครับจอดคู่กันนะครับจอดคู่กันปลดทั้ง2คันเลย2คันนี้คือ Mercedes-Benz CLS 250 Mercedes-Benz CLS 250รถปี12ด้วยกันทั้งคู่แต่ราคาต่างกันทางด้านขวามือผม 1,299,000 ซ้ายมือ 1,399,000 ต่างกันแสนเดียวต่างกันที่ออปชั่นภายในเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับแต่รถเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับสีเทาเดิมโรงงานนะครับสีเทาเดิมโรงงานนะครับตัวซ้ายมือของผมได้ล้อ AMG แบบ Multi Spoke นะครับขวามือของผมได้ล้อแต่งของ Versen นะครับขอบ20ด้านซ้ายขอบ19ด้านขวาขอบ20ก็แล้วแต่คนชอบนี่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเทอร์โบดีเซลเทอร์โบประหยัดด้วยแรงด้วยนะครับ1,399,000 1,299,000 บาทมาตามมาหน่อยขออีกนิดพาทัวร์ไปเรื่อยๆนะครับ
AB Premium พาทัวร์ไปเรื่อยๆนะมา SLK อีกแล้วนะครับมีอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น SLK 250นะครับ SLK 250นะครับรถปี2012นะครับราคา 1,499,000 บาท AMG Package โรงงานเหมือนกันนะครับเกียร์7สปีดเรียบร้อยนะครับหลังคาแก้วเรียบร้อยนะครับภายในเป็นสีแดงเบาะแดงรถสีเทาเบาะสีแดงรถปี2012 1,499,000 บาทเท่านั้นนะครับเปิดประทุนนะครับรับลมหนาวได้เลยช่วงนี้อากาศหนาวเริ่มเข้ามาแล้วนะครับต้องรีบซื้อเอาไว้นะครับไว้สำหรับขับนะครับเปิดประทุนนะครับโอ้โหรับลมหนาวนี่ได้ฟิลลิ่งได้บรรยากาศได้ความรู้สึกที่แปลกใหม่มากๆนะครับเวลาคุณขับรถเปิดประทุนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกโลกอีกใบนึงเลยนะครับก็ทำให้ชีวิตมีสีสันมากยิ่งขึ้น 1,499,000 บาทเท่านั้นนะฮะอ่ะอีกหนึ่งคันคันนี้นะครับ BMW F10 ทั้งคู่เลยสีเทา F10 สีขาวก็ F10 ต่างกันที่ว่าสีขาวเป็น LCI เรียบร้อยสีเทาเป็นก่อน LCI สีเทาเป็นเบนซินสีขาวเป็นดีเซล 520i 520d 520i ราคา 829,000 บาทรถปี2012นะครับ829,000 บาทรถปี2012นะครับ 520i สระสีขาว 520d LCI เรียบร้อย 520d นะครับคันนี้รถปี15นะครับราคา 1,199,000 บาท 1,199,000 บาทนะครับก็เปรียบเทียบกันใครอยากได้สีไหนอยากได้เบนซินอยากได้ดีเซลนะครับราคาต่างกันพอสมควรแต่มีเหตุผลแน่นอนเพราะว่าคันนี้เป็น LCI คันนี้เป็นดีเซลราคาเลยแรงกว่าคันนู้นเป็นเบนซินคันนู้นเป็นก่อน LCI ราคาเลยดรอปลงมาหน่อย829กับ119แล้วแต่จะคิดนะฮะแล้วแต่จะคิดนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับพี่ใหญ่นะครับป๋าเลยทรงป๋าเลยนะครับคันนี้คือ Mercedes-Benz นะครับ E220D นะครับ E220D เป็น E-Class นะเป็น E-Class รถขนาดไซส์เนี่ยขนาดใหญ่เลยนะครับก็ไปไหนมาไหนเนี่ยผู้ใหญ่ชอบเลยสายนี้นะครับ E-Class นะครับสีบอลเดิมโรงงานนะครับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนเครื่องยนต์ดีเซลล้วนเลยนะครับรหัส W213 นะครับรหัส W213 ราคา 1,699,000 บาทรถปี2016ฮะ 1,699,000 บาทสำหรับ E-Class E220D นะครับ E220D 1,699,000 ไฟหน้าเป็นแบบ LED Intelligent Light System นะครับสามารถนะครับขยับได้ตามวงเลี้ยวนะครับกระจังหน้าแบบใหญ่นะครับมาพร้อมกับกล้องรอบคัน360องศานะครับโอ้เดินทางไปไหนมีความปลอดภัยแน่นอนนะครับเป็นดาวลอยด้วยผู้ใหญ่ชอบนะผู้ใหญ่ไม่ชอบดาวจมนะครับชอบดาวลอยนะครับโคมไฟหน้าสวยเป๊ะนะครับอ่ะไปดูข้างหลังข้างหลังเลยขยับไปเลยครับตากล้องขยับไปเลยข้างหน้าของตากล้องที่เห็นนะครับมันคือเจ้า Mercedes-BenzCLA 250 AMG Dynamic นะครับ CLA 250 AMG Dynamic คันนี้รถปี2017นะครับรถปี2017มือเดียวนะครับรถปี2017มือเดียววิ่ง 70,000 กว่าวิ่ง 70,000 กว่านะครับหลังคาแก้วเรียบร้อยทุกอย่างนะครับชุดแต่ง AMG จากโรงงานนะครับราคา 1,299,000 บาท 1,299,000 บาทไฟหน้าสวยโครงไฟหน้าสวยสีสวยสีบอลเทาซิลเวอร์นะครับ1299นะครับราคา 1,299,000 บาทนะครับอ่ะตรงไปเลยนะครับคันนี้จองแล้วนะ W204 นะครับ W204 คันนี้จองแล้วเรียบร้อยนะครับราคาเราเปิดตลาดแตก 499,000 นะครับปลิวไปแบบเร็วๆเลยคันนี้นะครับ Honda CRVHonda CRV Generation ที่5
จเนอเรชันที่5 CRV ตัวรองท็อปนะครับ 2.4e รถปี2017นะครับรถปี2017มือเดียวนะครับวิ่งแสนท่วนนะครับราคา 899,000 บาท 899,000 บาทนะครับ CRV รถยอดนิยมนะครับรถยอดนิยมของประเทศเลยนะครับบ้านไหนใครๆก็จะมีโอกาสได้ใช้อยู่แล้วนะครับ Honda CRV รถอเนกประสงค์นะครับรถอเนกประสงค์สุดๆเลยนะครับ 899,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2.79% เท่านั้นนะฮะมาอีกสักนิดนึงนะครับอีกสักนิดนึงนะครับ2คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ขวามือผม BMW X3 BMW X3 นะครับเป็นรถปี2015นะครับเป็นตัว X-Drive X-Drive นะครับ 20D เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลไมเลจ 110,000 กว่าโล 110,000 กว่าโลรถมือเดียว 110,000 กว่าโลรถมือเดียวนะครับราคา 1,399,000 บาท 1,399,000 บาทนี่ออก BMW Sky Auto House นะครับถ้าใครรู้จากสาขาของเขานะ BMW Sky Auto House นะครับรถออก BMW บ้านเรานะครับว่าง่ายๆนะครับ 1,390,000900,000 บาท X3 X-Drive 20D นะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันคันนี้ครับ Mercedes-Benz E300 BlueTEC Hybrid Mercedes-Benz E300 BlueTEC Hybrid คันนี้ประหยัดด้วยเครื่องเงียบด้วยนะครับแล้วก็มีหลังคาแก้วให้เรียบร้อยเป็น E-Class เป็น E-Class W212 นะครับ W212 ตัว Facelift นะครับตัว Facelift นะครับหลังคาแก้วชุดแต่ง AMG นะครับรอบคันเลยนะฮะคันนี้เราเปิดไม่ถึงล้านเอาแค่ 999,000 บาทเท่านั้นเอาแค่ 999,000 บาทเท่านั้น 999,000 บาทเท่านั้นนะครับมาทัวร์มาเรื่อยๆมาถึงด้านหลังแล้วคันนี้ติดจองแล้วเรียบร้อยมันคือ BMW F32 นะครับ 420D สีเทาจะไปเป็นหนุ่มลำพูนเรียบร้อยนะครับคันนี้จองเรียบร้อยนะครับอ่ะตามมาอีกนิดนึงเอาให้ครบเลยเอาให้ครบพวกนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับอ้าวเมื่อกี้ติดจองนะ W204 ผมได้มาอีกคัน W204 C200 C200 คันนี้นะครับคันนี้เป็นตัว Elegant นะครับเป็นตัว Elegant ครับ4ประตูนะครับกำลังจะเก็บงานอยู่นะกำลังจะขัดองค์ทรงเครื่องขัดสีฉวีวันให้รถเนี่ยดูสวยแล้วก็มีออร่ามากกว่านี้ C200 Compressor ราคา 499,000 บาทเอาไปเหมือนกันเลย 499,000 บาทสวยไม่มีน้อยหน้ากว่ากันนะครับสวยไม่มีน้อยหน้ากว่ากันมาคันนี้ลอยอยู่กลางท้องฟ้านะครับ CLS 250 CLS 250มาพร้อมชุดแต่งใบสันนะครับมาพร้อมชุดแต่งใบสันชุดแต่งพาร์ทรอบคันเนี่ยราคาหลายแสนบาทนะครับราคาหลายแสนบาทรถสีขาวเดิมนะครับรถสีขาวเดิมเลยนะครับมาพร้อมชุดแต่งแบบนี้สีขาวแบบนี้นะครับ VIP แบบนี้นะฮะสวยมากเป็นซีดานคูเป้ลงตัวมากนะครับออกแบบดีไซน์ของ Mercedes คันนี้ผมยอมเลยนะครับ CLS นะครับราคา 1,499,000 บาท1,499,000 บาทแรงไปหน่อยแต่ถือว่าได้ชุดแต่งได้ของแต่งอะไรคุ้มแน่นอนนะครับมาคันสุดท้ายคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้จอดปุ๊บนะครับยังอุ่นๆอยู่เลยเครื่องนะครับมันคือเจ้า BMW X1 นะครับ X1 X1 ตัว S-Drive 18i นะครับเครื่องยนต์เบนซิน 1,800 ซีซีนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับสีขาวเดิมสีขาวเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีใดๆทั้งสิ้นนะครับโคมไฟหน้าสวยเป๊ะเลยนะครับโคมไฟหน้าสวยเป๊ะตรงจมูกของเขาไม่มีรอยแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะฮะภายในสีเบจครีมนะครับราคาเอาไปเลย X1 คันนี้ราคาเอาไปเลยนะครับ599 599,000 บาทเอา 599,000 บาทรีบเลยนะยังไม่ได้ไลฟ์เลยยังไม่ได้ไลฟ์เลยรถเพิ่งมาราคาตัดสินจากในหัวเลย
599,000 บาท X-Drive S-Drive 18i เครื่องยนต์เบนซินนะครับมาปิดท้ายหน่อยนะครับ F30 สีแดงจองแล้วเหมือนกันเรียบร้อยนะครับ F30 สีแดงจองแล้วเหมือนกันเรียบร้อยอ่ะปิดท้ายรถเจ้านายหน่อยครับรถพี่บ๊อบบี้ AB Premium นะครับวันนี้อยากจะขยับรุ่นนะครับขับมาได้สักพักแล้วก็อยากจะเปลี่ยนนะครับเพื่อได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับออปชั่นใหม่ๆนะครับก็อยากจะเปลี่ยนถ่ายนะครับเปลี่ยนให้กับคนที่มีความรักแล้วก็มีความชอบรถไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามแต่ว่าคันนี้เป็นรถส่วนตัวของพี่แกเลยนะครับรถปอร์เช่นะครับปอร์เช่911นะครับโมเดล 991.1 นะครับรถเป็นตัว NA ตัวสุดท้ายแล้วก่อนจะเปลี่ยนเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับก็มีความดิบๆโหดๆนะครับตามสไตล์เครื่อง NA เลยนะครับก็คันนี้เดิมหมดทุกอย่างนะครับไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับใครชอบเดิมๆนะครับรถปี12จดทะเบียนปี15นะครับ911โมเดล 991.1 เป็น Carrera S นะครับเป็น Carrera S นะครับมา6,799,000 บาท 6,799,000 บาทเกียร์ PDK 7 สปีดเรียบร้อยนะครับมีสปอร์ตโครโนนะครับตัวท่อไอเสียนะครับปรับเสียงได้เรียบร้อยจากโรงงานหมดทุกอย่างนะครับรถดูแลดีจอดในร่มตลอดนะครับจอดตรงเนี้ยตลอดประจำเลยทุกวันเลยนะครับก็ 6,799,000 บาทก็สำหรับใครที่สนใจนะครับรถของเราที่วันนี้ผมรีวิวทุกอย่างนะครับก็โทรมาเลยนะครับ095-000-5555ย้ำอีกครั้งนะฮะ095-000-5555และฝากติดตามด้วยหน้าแฟนเพจรวมถึง YouTube นะครับ AB Premium Motor นะครับก็จะมีการรีวิวรถแบบนี้ให้ดูกันทุกวันไม่มีวันเบื่อเลยแน่นอนนะครับก็ใครที่สนใจก็แวะเวียนเข้ามาได้เส้นกาญจนาภิเษกเลยสมาคมชาวปากใต้มาประมาณ1กิโลเมตรหรืออยู่ใกล้ๆกับวงแหวนตลิ่งชันมาง่ายๆมาไม่ถูกก็โทรมาได้เลยวันนี้ผมลาไปก่อนกับการไลฟ์อัปเดตในวันนี้นะครับก็รอติดตามดูแล้วกันว่าเราจะมีรถคันไหนที่มาใหม่เข้าใหม่ก็จะมีไลฟ์อัปเดตแบบนี้ให้ดูกันทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมปลั๊ก AB พร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ